วันนี้เราอยู่กับ Huawei MateBook D15 2021แล็ปท็อปสุดเทพที่แท้ทรูของสายทำงานมาพร้อม CPU Intel Core 5 71หน้าจอใหญ่ดีไซน์สุดพรีเมียมบอกเลยจะเล่นเกมหรือทำงานก็เอาอยู่สำหรับในคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราจะมารีวิวแนะนำแล็ปท็อปสเปคดีๆสำหรับสายทำงานแน่นอนครับช่วงนี้ช่วง work from home แบบนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาว่าในช่วงนี้เนี่ยมีแล็ปท็อปรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างวันนี้เราอยู่กับแล็ปท็อปที่ผมคิดว่าน่าจะเจ๋งที่สุดสำหรับสายทำงานณตอนนี้เลยก็ว่าได้วันนี้เราอยู่กับ Huawei MateBook D15 2021แล็ปท็อปสเปคเทพที่มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่และดีไซน์สุดพรีเมียมจากค่าย Huawei ในวันที่16กันยายนที่ถึงนี้ Huawei เขามีโปรโมชั่นดีๆมีแคมเปญดีๆเอาใจสายทำงานวันนี้ผมก็เลยอยากจะมารีวิวให้ได้ชมว่าเจ้า Huawei MateBook D15 2021มันเจ๋งยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูพร้อมๆกันซึ่งถ้าเราพูดถึงสเปคเจ้า Huawei MateBook D15 2021รุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เป็นแล็ปท็อปสายทำงานมาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจอีก1รุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU ที่เขาให้มาอย่าง Intel Core i5 Gen 11ซึ่งแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงประสิทธิภาพในรุ่นนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มสำหรับสายทำงานรวมไปถึงคนที่เน้นเล่นเกมบ้างนอกจากนี้ในรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด 15.6 นิ้วถ้าเราพูดถึงหน้าจอรุ่นนี้ก็เป็นแล็ปท็อปที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่นอกจากนั้นในรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับดีไซน์สุดพรีเมียมไม่ว่าคุณจะพกพาไปทำงานหรือว่าพกไปไหนมาไหนรับกันเลยว่าจะต้องมีคนหันมามองเครื่องนี้ของคุณแน่นอนสิ่งแรกเลยครับที่เราจะมาพูดถึงกันครับเรามาดูดีไซน์ตัวเครื่องของ Huawei MateBook D15 2021รุ่นนี้ก่อนก็แล้วกันถ้าจะกล่าวถึงดีไซน์ของ Huawei MateBook D15 2021รุ่นนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ตัวเครื่องก่อนก็ต้องบอกว่าแล็ปท็อปรุ่นนี้ถ้าพูดถึงดีไซน์ material หรือว่างานประกอบถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานที่มีดีไซน์สวยงามดูเรียบหรูนะครับแล้วก็ดูดีอีก1รุ่นเลยก็ว่าได้รุ่นนี้มาพร้อมกับฝาหลังตัวเครื่องที่เป็นวัสดุที่เป็นโลหะรุ่นนี้ถ้าพูดถึงน้ำหนักตัวเครื่องที่มีมาให้จะอยู่ราวๆประมาณ 1.5 กิโลกรัมเท่านั้นก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานที่มีน้ำหนักมาให้ไม่ได้หนักมากเหมาะมากๆกับการพกพาไปไหนมาไหนหรือว่าเวลาที่เราใช้งานเราอยากจะถือไปนู่นมานี่ด้วยน้ำหนักที่เขาให้มาก็ถือว่ามีน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยทีเดียวด้านหลังตัวเครื่องจะมาพร้อมกับฝาหลังที่มีการสกรีนโลโก้ Huawei อยู่บริเวณตรงกลางตัวเครื่องวัสดุที่เขาให้มาอย่างที่ผมบอกไปนะฮะจะมาพร้อมกับวัสดุที่เป็นโลหะเป็นพื้นผิวแบบด้านความแข็งแรงผมกล้าการันตีเลยว่าในรุ่นนี้แข็งแรงตอบโจทย์กับการใช้งานแน่นอนการใช้งานต่างๆในรุ่นนี้นะฮะทางด้านซ้ายมีพอร์ต USB Type-C สำหรับการชาร์จแบตมาให้1พอร์ตครับแล้วก็ตัวแอดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้จะเป็นชาร์จไวแบบ65วัตต์ด้วยน่าสนใจมากแล็ปท็อปสายทำงานหลายๆรุ่นหายากมากนะครับที่จะได้ชาร์จไฟไวขนาดนี้นะฮะในรุ่นนี้แถมมาให้65วัตต์เรื่องการชาร์จก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะชาร์จช้าเนาะก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวมีพอร์ต USB A3.2 มาให้1พอร์ตพอร์ต HDMI มาให้1พอร์ตด้านขวามีพอร์ต USB A มาให้2พอร์ตเป็นแบบ 2.0 พอร์ตแจ็ค 3.5 มาให้1พอร์ตพลิกมาด้านล่างตัวเครื่องตรงฐานด้านล่างจะมีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่มาให้แล้วก็มีตำแหน่งลำโพงมาให้ทั้งหมด2ตัวในรุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอมีสติ๊กเกอร์ Windows 10แปะสลักไว้อยู่บริเวณตรงกลางของตัวเครื่องด้านล่างแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะมีแผ่นยางที่เอาไว้รองมีมาให้ทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับตรงนี้1ตรงนี้1แล้วก็บริเวณตรงนี้อีก1ตัวการเปิดใช้งานเท่าที่ผมลองใช้ในรุ่นนี้นะครับเปิดใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะมีการออกแบบมาให้ตัวเครื่องมันเว้าจากหน้าจอเล็กน้อยเวลาที่เราเปิดใช้งานก็จะทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถ้าพูดถึงหน้าจอในรุ่นนี้แน่นอนครับให้
ขนาดหน้าจอมาใหญ่พอสมควรตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วแผนหน้าจอที่ให้มาพร้อมกับแผน IPS LCD Refresh Rate จอ 60Hz ครับสิ่งที่ผมที่ต้องขอชมสำหรับเจ้าแล็ปท็อปรุ่นนี้ถ้าพูดถึงหน้าจอรุ่นนี้ขนาด Body to Ratio ที่ให้มาพร้อมกับหน้าจอที่มีขอบบางมากๆนะฮะเวลาที่เราใช้งานให้หน้าจอที่รู้สึกว่าเต็มตาทั้งการใช้งานโปรแกรมต่างๆหรือว่าการดูคอนเทนต์รุ่นนี้ถือว่าเป็นแล็ปท็อปอีกหนึ่งรุ่นที่มีการออกแบบดีไซน์หน้าจอมาให้บางมากๆครับทุกคนด้านล่างหน้าจอรุ่นนี้มีโลโก้ Huawei สลักเอาไว้ครับหน้าจอรุ่นนี้ที่มาจะเป็นหน้าจอแบบด้านความสว่างหน้าจอที่ให้มาในรุ่นนี้เท่าที่ได้ลองใช้ก็ถือว่าสู้แสงแดดได้ดีพอสมควรอีกสิ่งนึงที่น่าสนใจครับสำหรับเจ้า Huawei MateBook D15 2021รุ่นนี้ครับถ้าเราพูดถึงระบบรักษาความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าในรุ่นนี้บริเวณตรงปุ่ม Power เขาจะมีเซ็นเซอร์การเล่นมือมาให้ด้วยครับซึ่งนอกจากที่เราจะปลดล็อกตัวเครื่องโดยการใช้พินหรือว่ารหัสผ่านแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถปลดล็อกตัวเครื่องหรือว่าโปรแกรมต่างๆผ่านตัวเซ็นเซอร์การเล่นมือที่มีมาให้ในรุ่นนี้ได้เลยเพิ่มความสะดวกสบายในการปลดล็อกแล้วก็เข้าถึงโปรแกรมต่างๆได้อย่างรวดเร็วตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวคีย์บอร์ดการใช้งานที่เป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยทั้งหมดเลยนะฮะรุ่นนี้คีย์บอร์ดเขาจะไม่มีนัมแพดมาให้น่าเสียดายมากๆเวลาที่เราพิมพ์ตัวเลขอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าตัวคีย์บอร์ดที่เขามีมาให้ในรุ่นนี้นะฮะก็มีปุ่มกดที่มีการออกแบบมาให้ใหญ่พอสมควรแล้วก็ห่างจากกันพอสมควรนะเท่าที่ผมลองใช้งานเวลาที่พิมพ์ฟีลลิ่งการใช้งานตอบสนองทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับบริเวณตรงปุ่ม F6 แล้วก็ F7 ถ้าเรากดลงไปจะมีตำแหน่งกล้องเวฟแคมมาให้มีซ่อนเอาไว้อยู่บริเวณตรงกลางระหว่างปุ่ม F6 แล้วก็ F7 ความละเอียดที่เขาให้มาก็ถือว่าให้มาดีนะครับพร้อมความละเอียด HD Touchpad นะครับเขาก็มีมาให้ขนาดใหญ่ประเทศเราใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็ใช้งานแทนเมาส์ได้แบบสบายๆบริเวณด้านล่างตรงคีย์บอร์ดก็จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Intel Core i5 นะฮะหรือว่าจะเป็นการ์ดจอ Intel Iris SE Graphic นะครับแล้วก็ข้างๆกันก็จะมีสติ๊กเกอร์ของ Huawei แชร์มาให้ซึ่งเราสามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนของแบรนด์ Huawei เปิด NFC ใช้งาน Huawei แชร์ได้เลยเดี๋ยวไงจะมาพูดถึงให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันถ้าพูดถึงดีไซน์ของ Huawei MateBook D15 2021รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นแล็ปท็อปสายทำงานที่มีดีไซน์พรีเมียมวัสดุดีน้ำหนักเบาแล้วก็มีตัวเครื่องที่บางมากมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ขอบจอบางมีเซ็นเซอร์การเล่นมือมาให้แต่ว่าน่าเสียดายในรุ่นนี้จะไม่มีพอร์ตแลนแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดจะไม่มีไฟแบ็คไลท์มาให้นะฮะเวลาที่เราใช้งานในที่มืดๆอาจจะลำบากนิดหนึ่งสำหรับสเปคครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปครับ Huawei MateBook D15 2021รุ่นนี้ถ้าพูดถึงสเปคก็เรียกได้ว่าสเปคจัดหนักจัดเต็มนะฮะเป็นแล็ปท็อปสายทำงานที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จัดเต็มอีกหนึ่งรุ่นในท้องตลาดณตอนนี้เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นตัว CPU ครับ Intel Core i5 Gen 11มาพร้อมกับการ์ดจอ Onboard Intel Iris Xe Graphic นะฮะถ้าเราพูดถึงประสิทธิภาพก็เรียกได้ว่าให้มาเนี่ยเท่าที่ลองก็ถือว่าโอเคเลยเดียวนะครับกับการใช้งานโปรแกรมต่างๆ Adobe Premiere Pro หรือว่า Photoshop รวมถึงการใช้งานในการเล่นเกมรุ่นนี้มีแรมมาให้8 GB เป็นแบบ DDR4 นะครับแล้วก็บัส2666มีหน่วยความจำ SSD M.2 มาให้ความจุอยู่ที่512 GB การเชื่อมต่อต่างๆมาพร้อมกับ Wi-Fi 6 Bluetooth เวอร์ชั่น 5.1 รุ่นนี้มี Windows 10แท้มาให้ในกล่องแล้วก็มาพร้อมกับการรับประกันยาวนานถึง2ปีจากแบรนด์ Huawei ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆกันดีกว่านะครับว่าเจ้า Huawei MateBook D15 2021รุ่นนี้ถ้าเราเอาไปใช้งานผลคะแนนต่างๆการใช้งานต่างๆจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบการเรนเดอร์บนโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันดีกว่าอันนี้เป็นคลิปที่ผมตัดคัดชนเอาไว้คร่าวๆนะระยะเวลาคลิปจะอยู่ราวๆประมาณ20นาทีประมาณนี้นะครับเป็นคลิปเกมที่ปกติผมอัดแล้วผมจะตัดคัดชนประมาณนี้นะผมจะเรนเดอร์เป็นไฟล์ H264 นะครับแล้วก็ขนาดภาพจะเป็น High Quality แบบ 1080p ที่ผมเรนเดอร์ปกติขนาดไฟล์ที่เราเรนเดอร์เสร็จจะอยู่ราวๆประมาณ3 GB ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองเรนเดอร์ดูซิว่าในรุ่นนี้ระยะเวลาเรนเดอร์คลิปประมาณ20นาทีจะใช้เวลาอยู่ราวๆเท่าไหร่รอให้มันรันสักพักหนึ่งนะครับสัก1นาทีเดี๋ยวมันจะเป็นเวลาที่แท้จริงของมันปกติผมทดสอบเกมผมจะไม่ค่อยใส่เอฟเฟกต์เยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการคัดชนนะคลิปนะครับเร
ระยะเวลาประมาณ20นาทีกับ30นาทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่พวกเอฟเฟคนู่นนี่นั่นก็จะใช้เวลาเรนเดอร์อยู่ราวๆประมาณ10นาทีนะครับก็ถือว่าไวพอสมควรแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีถือว่าเรื่องของการเรนเดอร์บน Adobe Premiere Pro หรือว่าการตัดคลิปบนรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราเน้นใช้งานจริงๆก็ถือว่าใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะฮะงานถ้าผมใส่ทรงใส่เสียงก็จะอยู่ราวๆประมาณ20นาทีประมาณนี้แหละการ์ดจอที่ให้มาในรุ่นนี้ก็ถือว่าให้มากดีมากๆก็ถือว่าประสิทธิภาพที่ให้มาแรงมากๆต่อให้เป็นการ์ดจอแบบออนบอร์ดที่เขาให้มานะฮะจะเห็นได้ว่าการเรนเดอร์คลิปจะอยู่ระดับประมาณ10นาทีเท่านั้นผลการทดสอบ CPU C ครับในรุ่นนี้ครับ CPU ที่มาแน่นอนครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 Gen 11เป็นแบบ4 core 8 thread นะฮะรหัส 1135G7 ความไวอยู่ที่ 2.4GHz เนาะรุ่นนี้มีแรมมาให้8 GB นะฮะเป็นแบบ DDR4 นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ GPU IntelIris XE Graphic ส่วนผลคะแนนอ่านเขียนบน Kitten Deepmark ครับในรุ่นนี้สามารถทำคะแนนอ่านเขียนได้อยู่ที่ 2,445 แล้วก็ 1,787 นะครับก็ถือว่าเป็นแล็ปท็อปที่มีคะแนนอ่านเขียนอยู่ในเกณฑ์กลางๆที่สามารถเอาไปใช้งานทั่วไปหรือว่าเอาไปตัดต่อใช้งาน Photoshop ได้แบบสบายๆผลการทดสอบแบตเตอรี่ครับในรุ่นนี้เท่าที่ผมลองทดสอบนะครับถ้าเราดูคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าใช้งานโปรแกรมต่างๆเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงกว่าๆเลยก็ถือว่าเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาก็ถือว่าอึดพอสมควรอีกหนึ่งความเจ๋งของ Huawei MateBook D15 2021รุ่นนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้มันเป็นจุดเด่นของแบรนด์ Huawei นะครับสำหรับ Ecosystem ของค่ายนี้เรื่องของการใช้งานที่ไร้รอยต่อการใช้งาน Huawei Share ในรุ่นนี้ที่ให้มาถือว่าให้มาดีมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะใช้แท็บเล็ตของ Huawei ใช้สมาร์ทโฟนของ Huawei คุณก็สามารถที่จะใช้งาน Huawei Shareแบ็กอัพข้อมูลแบ็กอัพรูปภาพหรือว่าใครที่ใช้แท็บเล็ตอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะนำแท็บเล็ตนะครับมาใช้งานเป็นอีก1จอใช้งานพร้อมกันกับเจ้าตัว Huawei MateBook D15 สามารถที่จะทำได้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยทีเดียวถือว่าเป็นแล็ปท็อปสายทำงานที่น่าสนใจอีก1รุ่นนะครับถ้าจะพูดถึงประสิทธิภาพพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ให้มาในรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยเดียวครับแล้วก็ทีมคันครับณตอนนี้นะฮะในวันที่16กันยายนที่ถึงนี้ Huawei เขามีโปรโมชั่นโดนๆโปรโมชั่นดีๆสำหรับใครที่กำลังมองหาแล็ปท็อปหรือว่าหน้าจอจากแบรนด์ Huawei เขามาพร้อมกับโปรโมชั่น Huawei Smart Working Festival โปรโมชั่นในวันที่16กันยาทาง Huawei ได้เอาสินค้าต่างๆสำหรับสายทำงานมาจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเจ้า Huawei MateBook D15 2021รุ่นนี้ในรุ่น RAM 8 ROM 512GB มีราคาจำหน่ายอยู่ที่26,990 บาทถ้าซื้อก็รับทันทีครับกระเป๋าเป้สุดคูลจากแบรนด์ Huawei นะครับมูลค่า 1,090 บาทไปเลยทันทีแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพวกหน้าจออย่าง Huawei MateView Huawei MateView GT มาลดราคาด้วยเดี๋ยวไงจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับเจ้า Huawei MateView ข้อสังเกตนะครับผมมีให้อยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องพอร์ตการใช้งานผ่านพอร์ตแลนเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวแปลงนิดนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะขัดใจสำหรับใครที่เน้นแบบว่าอยากจะเชื่อมต่อกับการใช้งานพอร์ตแลนอินเทอร์เน็ตที่บ้านแบบสายตรงข้อที่2ก็คือตัวคีย์บอร์ดเขาจะไม่มีไฟแบ็คไลท์มาให้แล้วก็จะไม่มีตัวนัมแพดมาให้จริงๆแล้วผมว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานจริงๆเนี่ยไฟแบ็คไลท์กับปุ่มนัมแพดเนี่ยน่าจะมีมาให้นอกนั้นถ้าได้ลองใช้ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นแล็ปท็อปที่น่าสนใจแล้วก็ใช้ดีอีกหนึ่งรุ่นยังไงก็ขอฝากด้วยกันถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์หรือตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเถ่งเอาก่อนใครนะครับในคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นะครับคลิปนี้ผมแม็กขออนุญาตไปก่อนครับบ๊ายบายครับ